สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mr. Mood Review นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับน้ำยาขัดเบาะนะครับมันเป็นน้ำยาซักเบาะนะทีนี้ผมไปเห็นใน Lazada นะครับราคามันถูกดีแล้วก็คอมเมนต์ใต้ลิงก์ใต้สินค้าเนี่ยมีแต่คอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้ใช้จริงหรือว่าแต่คงไม่ใช่น้ำมาหรอกแต่คงเป็นผู้ใช้จริงแหละเพราะว่าการคอมเมนต์กันอะไรก็ค่อนข้างดีครับก็ผมซื้อมา2ขวดมันเป็นขวดสเปรย์ก็คือขวดก็เห็นในอันเนี้ยเห็นใน Lazada นะเหมือนรู้สึกมันขวดเล็กนะแต่สั่งมาขวดเบิ่มเลยครับดูสินะครับถ้าใครดูแล้วดูคลิปจบแล้วนะครับอยากสั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปซื้อดูอันนี้ผมไม่ได้รีวิวให้อันนี้ผมไม่ได้โฆษณาให้เพราะว่าผมซื้อมาใช้เองและซื้อมาใช้จริงๆนะครับสะอาดใช้ดีก็ว่าไปตามใช้ดีถ้าใช้ไม่ดีก็ว่าไปตามที่ใช้ไม่ดีนั่นแหละนะครับก็จะพูดให้เป็นกลางที่สุดก็ไม่ได้จะอวยหรือว่าจะไม่ได้จะไปด้อยค่าเขานะเพราะว่าถ้าใช้แล้วดีผมก็บอกว่าดีนะเดี๋ยวผมจะไปเทสกับรถผมให้ดูเพราะว่าเบาะรถผมเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับทีนี้ใช้เป็นนานมันมีคราบเปื้อนแล้วมันคราบเปื้อนแล้วมันแข็งนะครับทีนี้เราต้องการทำความสะอาดนะผมลองเอาผ้าไปเช็ดแล้วมันไม่ออกออกแต่ตอนเช็ดนั่นแหละเอาผ้าชุบน้ำไปเช็ดออกแต่ตอนที่เราเช็ดทีนี้พอน้ำมันแห้งนะครับมันก็จะเป็นคราบเหมือนเดิมทีนี้ผมก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์ใน Lazada นะครับพอมองหาผลิตภัณฑ์ใน Lazada แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปเจอหลายตัวนะครับมาเจอตัวนี้นะครับเป็นสเปรย์โฟมทำความสะอาดเบาะหนังเบาะผ้าเบาะกำมะหยี่และพรมนะครับนั่นหมายความว่าพรมที่เราเหยียบอยู่บ้านเนี่ยก็ทำความสะอาดได้หนังเป็นโซฟาในบ้านก็ทำความสะอาดได้ผ้าอย่างเช่นผ้ามุงผ้าม่านอะไรแล้วเนี่ยเราจะถูนิดๆที่เป็นคราบเนี่ยหรือเบาะเนี่ยผมคิดว่านะอาจจะได้นะครับที่หลักๆเลยเนี่ยพรมกำมะหยี่หนังนะครับก็คือโซฟาพวกโซฟาที่บ้านเรานั่นแหละนะครับก็เบาะหนังที่รถนะครับแล้วก็ใครที่มีรถตู้ที่เป็นอันนี้ก็ลองเอามาซักหรือว่าเอามาทำความสะอาดดูนะครับทีนี้เขาบอกว่าเพิ่มฟรี 30% นะครับ500บวก150มิลลิลิตรนะครับนี่เลยเพิ่มนะครับความสูงขึ้นมาที่ขีดเห็นไหมเพิ่มให้ 30% นะครับก็โดยรวมแล้วก็เป็น600นะครับ650 ml มิลลิลิตรนะครับทีนี้แล้วผมจะไปลองที่รถผมให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาให้ดูอ่ะผมลืมอธิบายเลยหัวนะครับเป็นแปลงนะครับผมนะเขาก็ตรงเนี้ยเอาสเปรย์ใช่ไหมขย่าหน่อยฉีดปื้ดลงไปที่โฟมนะครับแล้วก็เอาแปลงเนี่ยขัดเนี่ยตรงเนี้ยขัดแล้วเขาจะแถมผ้าอันนี้มาให้ด้วยนะครับผมซื้อมา2กระปุกนะครับกระปุกละ75บาทนะแต่ผมสั่ง2กระป๋องผมพูดว่ากระปุกผมพูดผิดกระป๋องนะครับกระป๋องสั่งมา2กระป๋องนะครับถ้า2กระป๋องก็แถมผ้ามา2ผืนนะครับเขาแถมผ้ามาให้ด้วยนะครับเอาไว้เช็ดเวลาเราขัดแล้วก็ผ้าไปเช็ดเนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาลงไปดูที่ทําความสะอาดที่รถผมเลยแล้วกันครับโอเคไปกันเลยโอเคทีนี้ก็ดูนะครับดูคราบเปื้อนนะครับเขาบอกว่าเป็นโฟมนะครับโอเคลองฉีดดูครับเขาบอกว่าฉีดแล้วก็ให้ปล่อยไว้สักครู่นะครับเพราะว่ามันเป็นโฟมให้มันซึมเข้าไปแล้วก็ทำการขัดด้วยแปรงนะครับโอเคตอนนี้ก็กำลังซึมนะครับเดี๋ยวแล้วทีนี้ใครสนใจสั่งซื้อก็ทางร้านเขาทิ้งลิงก์นะครับแล้วก็ส่วนลดไว้ให้ก็ลองไปกดลองดูนะเดี๋ยวก็ลองให้มันซึมลงก่อนนะครับตรงไหนที่สกปรกก็ฉีดเข้าไปเลยมีกลิ่นหอมเหมือนมะนาวเลยโอเคลองขัดดูครับเราต้องขัดตามลายผ้าเสื้อผ้านี่ผ้าเขาจะแถมให้นะครับ1ผืนอ
โอเคนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับทีนี้สีมันจะไม่เหมือนกันละเราก็ต้องฉีดให้มันทั่วเบาะนะครับเพราะว่าจะได้สีเหมือนกันเลยโอเคปล่อยไว้สักครู่นี่ครับผมก็ขัดมาสักพักแล้วครับขัดมาให้มันแห้งนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดออกใหม่เลยนะครับดูตรงนี้ดิใหม่เลยนะนี่ก็เป็นคราบที่เรายังไม่ได้ฉีดนะครับแล้วก็คราบตรงไหนเราก็ฉีดเช็ดออกพลาสติกตรงนี้ก็จะเอี่ยมเลยนะครับก็กลิ่นหอมนะกลิ่นหอมอยู่นะครับเดี๋ยวผมซูมกล้องออกก่อนปึ๊บเอออย่างนี้จะได้เห็นนะคราบตรงนี้นะครับเหลือนิดนึงนะครับทีนี้เราต้องฉีดซ้ำนะครับฉีดซ้ำให้มันแล้วก็เอาแปรงขัดอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองฉีดอีกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มันสีไม่เหมือนกันนะแล้วก็มันเป็นฝุ่นเนาะเพราะเราต้องฉีดทั้งเบาะฉีดทั้งเบาะแล้วก็ขัดโอเคโอเคนะครับทีนี้ก็รอมันแห้งแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับสะอาดในระดับนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดเกินจริงนะครับก็รอให้มันแห้งนะครับถ้าใครอยากเห็นผลก็ซักขัดแล้วก็ต้องรอให้แห้งนะครับแห้งก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่เลยแห้งแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็คราบที่มันติดอยู่นะครับก็ออกแล้วนะครับก็ขัดดีแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับในราคา75 บาทเอาอะไรมากมายเนาะวันนี้นะครับโอเคนะครับคนสำหรับเจ้าสเปรย์นะครับฉีดล้างซักเบาะนะครับก็เบาะกำมะหยี่ผ้าหนังนะครับก็ใช้ได้นะครับก็ในคลิปเลยนะครับที่เห็นนะก็ผมว่าส่วนตัวผมเลยครับไม่ได้อวยแล้วก็ไม่ได้ได้ค่าเขานะครับก็หลังจากฉีดโฟมแล้วก็ขัดแล้วก็เอาผ้าเช็ดออกแล้วนะครับก็ถือว่าประทับใจในระดับ 75% ดีกว่านะครับก็คือถ้าเราเนี่ยเอาไปฉีดตรงจุดนะจะซักสมมติมันเปื้อนตรงนี้ตรงจุดใช่ไหมจุดเดียวเนี่ยฉีดพีดใช่ไหมแล้วก็ขัดแล้วก็เช็ดออกเนี่ยมันจะสะอาดแค่ตรงนั้นถูกไหมทีนี้มันก็จะเป็นวงกลมเลยตรงที่สะอาดอะตรงที่เราอย่าลืมว่าเราใช้เบาะมามันก็เปื้อนตามระยะเวลามันเนาะมันก็เปื้อนทั้งใบอะเบาะดังนั้นเราควรฉีดซักทั้งเบาะเลยนะครับมันจะได้เป็นสีเดียวกันหมายถึงว่ามันจะได้สะอาดเป็นสีกลมกลืนกันมันจะได้ไม่ด่างนะครับก็เช็ดขัดเอาแปรงหัวแปรงในขัดเบาะแล้วก็เช็ดออกแล้วก็ปล่อยเปิดประตูรถไว้ให้มันแห้งนะครับก็สรุปเลยก็คือว่าผมประทับใจนะครับก็คือว่าสะอาดนะครับซื้อมาก็ใครต้องการสั่งซื้อนะครับก็ไปสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ไปซื้อนะครับในสั่งใน Lazada ก็มีคูปองอะไรก็ไปกดรับเอานะครับสำหรับผม75 บาทไม่แพงนะครับ1กระป๋อง75 บาทก็คุ้มมากเลยนะครับแล้วป๋องใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยลองดูสิเอาศอกผมตั้งเนี่ยถึงนี่เลยนะจะถึงสุดมือผมแล้วดูดิแขนเรายาวขนาดไหนถูกไหมนะครับ75 บาทก็ถือว่าคุ้มนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมนิ่มๆเลยนะฟูขึ้นแล้วก็มันจะค่อยๆซึมนะครับแล้วก็แปรงขัดตามตูดเลยนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดที่เขาแถมมาให้ผ้าเช็ดนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้สำหรับการรีวิวสเปรย์ซักล้างเบาะนะครับก็ยี่ห้ออะไรเนี่ย D1 Spec Pro Work นะครับก็ลองเอาไปดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วกดสั่งกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆเนาะก็ถ้ามีสินค้าอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองแล้วนะครับผมใช้ดีแล้วผมจะบอกต่อนะครับแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ซื้อใต้คลิปนะครับส่วนมากผมจะสั่งออนไลน์ทาง Lazada เนาะเพราะว่าผมชอบเข้าไปใน Lazada ไปกดรับคูปองไปกดรับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ส่วนลดอะไรประมาณนี้เนาะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ